BNN Dara News สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาก่อติดสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเหล่าซุปตาร์ในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันประมวลทิพย์สุกันทตูนค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่จัดส้ม IPM ช่อง62บางกอกชาแนลค่ะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ www.nnnew.co.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีข่าวของใครที่นำมาฝากคุณผู้ชมบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสได้พาหวานใจสาวเบลล่าลานีไปทำบุญกันหลายคนก็ออกปากแซวค่ะว่าเป็นการทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันหรือเปล่ารวมไปถึงอัปเดตในเรื่องของสัญญากับทางช่องเจ็ดสีที่เจ้าตัวเองบอกว่ายังมีอยู่แล้วก็ยังสบายใจกับบ้านหลังนี้อยู่ค่ะโอ้ย้อนไปนานมากเลยไม่เจอพี่เวียนานมากจำแทบไม่ได้เลยก็ดีครับดีมีของขวัญพิเศษอะไรบ้างจำไม่ได้ว่าให้ไปในโอกาสอะไรแต่ว่าก็ได้ให้ไปแล้วครับไม่รู้ว่าปีใหม่หรือวันเกิดหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันเพราะน้องก็จะเกิดช่วงแบบก่อนคริสต์มาสแล้วก็จะปีใหม่อะไรเงี้ยแสดงว่าให้ไปหลายทีหลายครั้งพี่ก็จริงๆผมไม่ได้ค่อยมีโอกาสเนาะแบบเหมือนกับว่าจะให้ก็เห็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบหามาให้อะไรเงี้ยครับเป็นแอคเซสซอรี่หรือว่าเป็นอะไรพิเศษประมาณนั้นน่ะก็แนวผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องถามก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาชอบหรือเปล่าเอาชัวร์ต้องเอาชัวร์แต่บอกให้เขาแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับน้องดีใจอย่างหลังช่วงปีใหม่ก็มีไปทำบุญด้วยกันด้วยมีครับมีก็จะเป็นช่วงที่ว่างวันนึงตรงกันก็เลยเราจะไปไหนกันดีอะไรเงี้ยก็เลยชวนกันไปทำบุญสักหน่อยเป็นสิริมงคลนะสิ้นปีแล้วก็จะได้เริ่มปีใหม่แบบสดใสอะไรเงี้ยครับมีไปทานข้าวคุณแม่ด้วยหรือเปล่าโอ้ยังเลยครับยังเลยยังไม่ได้ไปเลยครับครับก็สัญญายังเหลืออยู่ครับไม่เยอะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้มีเรียกเข้าไปต่อหรืออะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากจะไปไหนอยู่แล้วครับก็สบายๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นเหตุผลส่วนบุคคลนะครับผมไม่สามารถทราบได้แล้วก็ไม่เคยเข้าไปถามเขาเนาะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากจะตอบเราอะไรเงี้ยแต่ว่าคือทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองนะครับซึ่งมันดีอยู่แล้วครับสำหรับที่เดียวบ้านหลังนี้ก็ยังอบอุ่นอยู่เลยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าคือมันเป็นบ้านหลังแรกครับแล้วก็ผมก็เข้าๆออกๆไม่ค่อยได้เข้าช่องด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังเป็นบ้านที่รู้สึกว่าเวลากลับมามันก็อบอุ่นเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับการทำงานของผมมันก็ยังไม่ได้แบบผมยังมีอะไรที่ต้องแบบพัฒนาอีกเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ครับไม่แน่แล้วก็จริงๆจริงๆเรื่องของสัญญามันแล้วแต่ลายบุคคลบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันสัญญาบางท่านอาจจะมีเรียกว่าอะไรอ่ะมีดีเทลต่างๆที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยซึ่งของผมก็สบายเขาก็โอ้โหย้อนไปส่วนทางด้านของสาวมินพิชยาบ้านค่ะที่หลายๆคนก็จับตามองหลังจากที่เพื่อนสนิทอย่างสาวปุ๊กลูกฝนทิพย์ไม่ต่อสัญญากับทางช่อง7โดยสาวมินเองเนี่ยก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อนแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหายังคงที่จะสามารถร่วมงานกันได้แล้วก็เจอกันทักทายปกติถ่ายรูปคู่ได้ค่ะอุ้ยไม่จริงค่ะแล้วเรื่องสัญญาเราตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ยังเหมือนเดิมเนาะจริงๆมินก็ไม่ตั้งแต่ยังยืนยันคำเดิมเนาะก็ตั้งแต่ช่วงจริงๆอยู่ช่อง7มา10ปีแล้วเนาะแล้วก็แบบเหมือนเป็นครอบครัวแล้วก็ไม่เคยมีความคิดณปัจจุบันก็ไม่มีก็ยังยืนยันว่าไม่มีความคิดว่าจะออกจากช่อง7อะไรอย่างเงี้ยสัญญาอยู่จริงๆมินว่าสัญญามันก็กระดาษอะค่ะจริงๆเหมือนเราอยู่เพราะว่าเรารักช่อง7แล้วเราก็เลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆรายละเอียดในคอนแทคมันก็มีอะนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ควรเปิดเผยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆสำหรับเราอะเราขอแค่เราได้ทำงานที่เรารักแหละแล้วก็มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตามีงานดีๆให้ทำแบบนี้ตลอดแล้วเราก็ได้ท้าทายความสามารถตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วคือมันเราอยู่มานานจริงๆอ่ะพี่คือเราอยู่ที่นี่มาแบบโหแบบตั้งแต่ยุคไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เรา
เราก็ไม่มีความคิดว่าจะไปที่ไหนแล้วก็ไปทำอะไรอะไรเงี้ยก็ปัจจุบันก็มีความสุขดีก็มินว่าไงหรอจริงๆต้องออกตัวก่อนว่าแบบมันก็เป็นมันไม่ใช่เรื่องของมินโดยตรงอะเนาะแล้วจริงๆก็มินกับปุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่ว่าสำหรับมินอะไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกคือทุกเรื่องอะสำหรับชีวิตเขาอะคืออะไรที่เขาทำแล้วเขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วเขามีความสุขมินก็จบเพราะเราก็รักเพื่อนเพื่อนมีความสุขคือมินจบแล้วก็เราให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเพื่อนจริงเราก็ได้ยินแหละแต่เราไม่เคยถามก็คือเวลาเจอกันเราก็กินข้าวกันปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีคนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแหละเราไม่ถามเพราะว่าเราอยู่กันมานานค่ะแล้วก็มินเองก็เวลาผ่านเรื่องอะไรมาปุ๊กก็จะรู้ว่าแบบจริงๆลึกๆเรามินก็แคร์ความรู้สึกปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมินรู้ว่าอะไรคือมินอะแคร์แค่ขอแค่เขามีความสุขอะไรเงี้ยเจอหน้าเราก็ไม่ต้องพูดแล้วพูดเรื่องอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะเรื่องอื่นเขาก็จัดการตัวเขาได้เขาเก่งอยู่แล้วแต่ห้องแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ได้สิเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงนี้แบบอาจจะเปิดกล้องเยอะแล้วตัวเขาเองก็ยุ่งกับการแบบทำงานของเขาเราก็เหมือนเดิมปกติสำหรับมีนาความสัมพันธ์มาก่อนแล้วก็เรื่องงานมันก็เป็นเรื่องที่มันก็เป็นบทบาทอะเนาะวันนึงอาจจะเคยอยู่คนละที่แต่วันนึงก็อยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยวันนึงก็ไปคือเราต้องอยู่กันอีกนานนะคะค่ะส่วนทางด้านของหนุ่มป๊อกภัสรกรกันบ้านค่ะล่าสุดค่ะเซ็นทรัลพัฒนาผนึกไรท์แมนทุ่มงบ60ล้านบาทประกาศเปิดทีมพาร์คไตรภูมิมหัศจรรย์3โลกค่ะครั้งแรกของโลกที่เซ็นทรัลภูเก็ต1กุมภาพันธ์นี้ค่ะงานนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสอัปเดตถึงสาวมากี้ที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกแฝดได้6เดือนค่ะแล้วก็รวมไปถึงประเด็นดราม่าที่หลายคนแอบเป็นห่วงหลังจากที่หนุ่มป๊อกเองได้นวดเท้าเอาใจภรรยาด้วยค่ะล่าสุดไปทะเลกันเนี่ยจริงๆพอยต์ก็คือคุณหมอไม่ให้กี้เขาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ให้เดินทางไม่ให้บินอะไรแล้วคือมันใกล้แล้วก็เลยเอาใกล้ๆละกันก็เลยไปพัทยามาแล้วก็เหมือนพาเขาไปเที่ยวก่อนที่เขาจะคลอดนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ผมไปด้วยไม่ได้แล้วผมมีอย่าง31นี้ผมก็มีบินไปอังกฤษไปเล่นคอนเสิร์ตที่นั่นก็งานตลอดเลยก็ไม่มีเวลาว่างที่จะพาเขาไปและอย่างนึงคุณหมอบอกว่าใกล้แล้วอยู่เถอะตอนนี้6เดือนนิดๆแล้วครับใช่แล้วยิ่งแฝดด้วยก็อาจจะออกก่อนกำหนดได้การทำให้เขาแฮปปี้ถ้าเขาแฮปปี้มันก็ทำให้ลูกเราแฮปปี้ที่เออแฮปปี้ไปก็ดีเขาแฮปปี้เราแฮปปี้ลูกแฮปปี้ก็โอเคอ๋อจริงๆอ๋อครับจริงๆแล้วคือผมไม่รู้เรื่องดราม่าเลยเนาะแต่เรื่องนวดเนี่ยจริงๆเราถามคุณหมอก่อนว่านวดได้ไหมแต่นวดกดจุดอะรู้สึกว่าห้ามเลยแต่ถ้าเกิดว่าผ่อนคลายแล้วทำให้เขามีความสุขก็เออปล่อยสบายๆไปแล้วนวดแบบลื่นๆครับสบายๆคลายๆไม่ได้แบบว่ามากดให้แบบอ้อยอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่มันอันตรายหรือว่าอะไรที่ไม่ดีเนาะก็มีอะไรส่วนใหญ่ผมก็ปรึกษาคุณหมอตลอดเวลาก็โทรหาพยาบาลโทรหาใครหลายๆคนอยู่แล้วก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ค่อนข้างคอนเซิร์นสุขภาพทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกๆเองอยู่แล้วเรากำลังจะเป็นพ่อนะเราก็ต้องให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดก็ทำด้วยกันเกือบทุกวันเลยนะครับเรายังถ่ายรายการของเราอยู่เรื่อยๆแม่ก็มีว่างบ้างทำงานบ้างแต่จริงๆแล้วที่เราคุยกันเป็นสิ่งที่โอเคนะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาจะได้มีอะไรทำด้วยไม่ใช่ว่าแบบอยู่บ้านโดยที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ move เลยเพราะว่าถ้าร่างกายไม่ได้ขยับไม่ได้ move เนี่ยมากเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ขยับมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันก็ต้องให้มันบาลานซ์6เดือนกับประมาณ2อาทิตย์แล้วครับวันกำหนดคลอดใช่ไหมวันกำหนดคลอดคุณหมอบอกมาเป็นระยะก็คืออาทิตย์สุดท้ายของมีนาจนถึงอาทิตย์แรกของเมษาจะอยู่ประมาณช่วงนั้นชายหญิงครับจะคิดชื่อไว้ชื่อให้คิดไว้คร่าวๆครับแต่ยังไม่ได้เคาะเป๊ะๆกันมาล่าสุดไปของสาวเอ็มบุษราคำกันบ้านค่ะล่าสุดค่ะควงหนุ่มก๊อฟแล้วก็ลูกสาวน้องนาฬิกาเนี่ยออกมาเคลียร์ดราม่าหลังจากที่โพสต์ข้อความลงใน Instagram ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังหลายๆคนก็ตีความไปว่าที่สาวเอ็มโพสต์เนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้จับตัวลูกสาวแถมยังโดนด่าว่าดัจจริตด้วยงั้นนี่จะตัวจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
็ที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องเป็นคนชอบเอามือเข้าปากแล้วก็เป็นธรรมดาที่เวลามีใครมาเจอเอ็นดูเด็กเขาก็อยากจะแบบมาจับมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเอ็มก็ไม่ได้แบบว่าเอ้ยห้ามมาจับลูกเรานะอะไรเงี้ยคือจับได้จับมืออยู่ในขอบเขตที่มันแบบโอเคแต่บางคนคือเข้ามาแบบมาจับแก้มเลยอย่างเงี้ยหรือบางคนเอามือมาจะแบบมาแย่ปากลูกเราอย่างเงี้ยคือเอ็มก็ว่ามันก็ไม่น่ารักอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กเขาเซนซิทีฟกับเชื้อโรคมากและเอ็มไม่อยากเขาป่วยมันเป็นธรรมดาแต่เราไม่ได้ห่วงแบบว่าคนอื่นอุ้มไม่ได้เนี่ยทุกคนมาอย่างเงี้ยอุ้มได้เลยไม่เป็นไรเลยคือเราไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะครับแต่คือแบบว่าบางทีพอโพสไปแบบบางทีผมไปเห็นภาพหัวของลูกมันไม่ใช่ไงคืออยากให้คนแบบคลิกเข้าไปดูหน่อยแค่นั้นเองหรือคนที่ไม่ได้มีความรู้สักเท่าไหร่ว่าแบบเด็กเขาเซนซิทีฟกับเชื้อโรคอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมองเราว่าเราดัดจริตซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นธรรมดาของคนเป็นแม่เนอะที่อยากจะโปรเทคลูกไม่อยากให้ลูกแบบไม่สบายอะไรเงี้ยเอ็มรู้สึกว่าคนสมัยนี้อย่างที่เอ็มบอกคุณแม่สมัยใหม่อ่ะมองและเข้าใจมุมมองของเอ็มมากกว่าที่จะมาคิดลบหรือจะมาโพสต์ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่เอ็มโพสต์ไปเพราะเอ็มอยากให้คุณแม่หลายๆคนเนี่ยคอยระวังน้องด้วยเพราะว่าอากาศสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วก็เชื้อโรคก็แบบโอ้โหอัปเดตไวยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ตซะอีกอ่ะก็เลยแบบอยากให้คุณแม่ระวังน้องที่แบบชอบเอามือเข้าปากนะว่าหมั่นล้างมือให้ลูกหน่อยตอนนี้เริ่มสนมากไม่ค่อยอยู่นิ่งเดี๋ยวผลิตน้องให้ครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผลิตน้องให้แล้วก็น้องจะได้มีเพื่อนเปิดอู่แล้วครับก็เปิดอู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ห่างกันมากอยากให้ใช้ของร่วมกันมีใครอยากมีน้องไหมตบมือถ้าอยากมีน้องตบมือใจอยากได้ผู้ชายนะแต่ว่ายังไงก็ได้พี่ก๊อฟอยากได้ผู้ชายถ้าจริงๆเราก็อยากได้ผู้ชายได้ครบๆแต่ก็ไม่รู้ทำไงให้ได้ผู้ชายครับก็พยายามศึกษาบ่นไปทำไปบ่นไปว่าผู้ชายนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยของพี่เจมส์เรืองศักดิ์กันบ้านค่ะล่าสุดก็คู่ภรรยาสาวครูก้อยเนี่ยออกมาอัปเดตหลังจากที่ตั้งท้องลูกสาวคนแรกได้7 เดือนแล้วก็ใกล้คลอดแล้วค่ะงานนี้ทางพี่เจมส์เองก็บอกว่าได้มีการตั้งชื่อแล้วเป็นชื่อว่าน้องอันโดรเมดาค่ะว่าเต็มมากแล้วตอนนี้ต้องเคลียร์ห้องที่เป็นห้องอัดเสียงพี่เจมส์ค่ะย้ายไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ากลายเป็นห้องเก็บของของน้องไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถือเคล็ดอะไรใช่ไหมคะไม่ได้ถือเคล็ดคนไม่ถือค่ะใช่อ๋อมีเคล็ดอย่างนี้ด้วยฮะไม่รู้คือเราถือเคล็ดว่าให้พร้อมที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกออกมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันจะไม่มีเวลานะครับเพราะไม่มีเวลาไปเดินเลือกไม่มีเวลาไปเดินละเมียดหาข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นเตรียมให้พร้อมซะก่อนคลอดดีกว่าแล้วผู้หญิงเตรียมเสื้อผ้าไว้เยอะขึ้นเสื้อผ้าก็มีเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วของใช้ที่จำเป็นเยอะกว่าเพราะจะคิดว่าเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวเด็กเขาโตก็จะเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้ประมาณตอนนี้7 เดือน 5 วันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะตื่นเต้นไหมคะจริงๆแล้วแอบตื่นเต้นนิดหน่อยตรงที่แบบเพิ่งทราบว่าคุณหมอบอกว่าให้คลอดเองได้เพราะตอนแรกเข้าใจว่าจะต้องผ่าคลอดแล้วคือตั้งใจจะคลอดเองใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบไปโยคะในน้ำไปอะไรเพื่อให้แบบว่าเราคลอดได้เองตามธรรมชาติได้ง่ายขึ้นไม่เลยค่ะคือจริงๆแล้วก็แบบพี่เจมส์ค่อนข้างวิทยาศาสตร์มากๆก็ไม่มีฤกษ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นคิดว่าพร้อมที่สุดวันไหนเขาพร้อมแม่พร้อมลูกพร้อมก็คือวันนั้นมันต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้วจริงๆเป็นคนกลัวเลือดมากๆนะฮะยอมรับเลยว่าเห็นเลือดเนี่ยเป็นลมเลยนะฮะแต่ว่าคราวนี้มันเป็นช่วงเวลาที่พลาดไม่ได้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะทำจะเก็บภาพนั้นให้ได้นะครับก็คือเก็บภาพที่ลูกออกมาจังหวะแรกนะครับแล้วก็ทั้งเก็บทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวดูนะว่าจะอยู่ถึงไทยไหมหรือจะเป็นลมไปซะก่อนไม่รู้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มนายณภัทรบ้านค่ะล่าสุดเจ้าตัวเองก็โหมงานจนทำเอาต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลเลยค่ะงานนี้ก็เลยถือโอกาสอัปเดตอาการป่วยรวมไปถึงในเรื่องของการรับบริจาคเงินเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมยอดได้กว่า 1.9 ล้านบาทค่ะผมเคยเป็นเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนที่กลับมาจากมาเลเซียตอนได้ไปถ่ายทีนี้
ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็อาจจะเวลาผ่อนน้อยหรือทำงานหนักอะไรก็จะมีโรคมีอาการเนี้ยกลับขึ้นมาอีกรอบอันนี้ก็รอผลตรวจเลือดครับแต่ไข้ก็จะ39อยู่อีกนิดนึงปลอดแตกแล้วเป็นประมาณกี่วันแล้วครับลูกหรือว่าเพิ่งเป็นอันนี้พอผมเริ่มรู้สึกว่าเป็นผมก็รีบไปโรงพยาบาลเลยวันนี้วันที่2ครับมีหลายอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็มีไข้หวัดหลายระบาดอยู่หลายตัวมากใช่แล้วก็ยิ่งอากาศประเทศเราตอนนี้ยิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยเห็นทั้งที่พี่อาบอกว่าเราอาเจียนตลอดเวลาไม่ได้อาเจียนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าไม่อยากอาหารเป็นข้อดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปออกกำลังกายอะไรที่เหนื่อยไหมเขาไม่อยากให้มางานนี้ครับแต่ก็ผมขอร้องออกมาจนได้ก็ตอนนี้ฉีดยากดอาการไว้ครับยาก็จะมีนี่ไม่กี่ชั่วโมงไงยังไม่ได้เช็คนะเพิ่งวันที่สองเองอาการไข้ก็เดี๋ยวคงจะอยู่สักพักหนึ่งแม่ใช่แม่เป็นหนักกว่าผมหน่อยเขาป่วยแล้วก็แอดมินคู่เลยครับตลกดีให้ดื่มน้ำไม่เยอะครับแล้วถ้ามีอะไรก็ให้ดื่มน้ำหวานไว้ก่อนจะได้แบบเติมพลังเข้าร่างกายนะครับเพราะเดี๋ยวเสร็จนี้ผมก็ต้องไปแอดมินต่อใช่มีครับมีก็ความจริงงานทุกวันเลยแต่ก็ต้องรอดูผลก่อนก็ถ้าเกิดมันกระทบอันไหนผมต้องขออภัยด้วยจริงๆครับคือมันผมว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยทุกคนก็เข้าใจแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คอยแบบคอยช่วยผมทุกคนก็บอกให้อยู่พักรักษาเรื่องสุขภาพไปก่อนเลยอย่างเงี้ยคือดีใจมากเลยครับคือได้ทั้งหมดยอด1,950,000 บาทครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็นำเงินไปให้กับโรงเรียนทั้งหมด7โรงเรียนเรียบร้อยแล้วความจริงตอนแรกที่แพลนไว้มี6โรงเรียนครับแล้วก็โรงเรียนที่7ผมเขาส่งมาให้ดูแล้วผมเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่ติดชายแดนครับผมแล้วก็ผมก็เลยเอาเงินส่วนตัวบริจาคไปเป็นค่าสร้างสนามเด็กเล่นให้กับน้องๆเป็นเงิน 150,000 บาทใช่ๆโหน่ารักแฮปปี้มากเลยนะคือน้องเขาเขียนมาขอบคุณแล้วก็เหมือนเขียนมาเป็นอวยพรวันปีใหม่อย่างเงี้ยมาต่อกันที่ข่าวของสาวใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้านค่ะที่เรียกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประกาศตัวสนเลยขึ้นแท่นเป็นสาวฮอตมีหนุ่มๆลุมขายขนมจีบกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่างานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างพร้อมเปิดใจกับรักครั้งใหม่แล้วหรือยังไปฟังพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะเฟิร์นก็มีซีเคทการ์เด้นจอนแอร์เมษาใช่ไหมแล้วก็มีเฟนโซนเนี้ยค่ะภาพยนตร์เรา14กุมภาแล้วก็เจ้าหญิงเม็ดทรายกำลังถ่ายอยู่อย่างของ GS เขาจะแบบส่วนใหญ่จะการตีรถเป็นนางเอกร้อยล้านอย่างเรามีคาดหวังบ้างไหมก็ไม่ถึงกับคาดหวังนะแต่ด้วยเรื่องนี้มันก็สนุกอ่ะบทมันสนุกอยู่แล้วก็เลยอ่ะเออบทเรื่องนี้สนุกก็อยากให้คนดูเยอะๆจริงเหรอชีวิตมันน่าเศร้าขยี้ก็ให้มันดีตอนนี้ก็ดีก็เป็นอะไรที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยก็อยู่คนเดียวได้ถ้าได้อะไรเงี้ยทำงานจัดสรรชีวิตตัวเองให้ลงตัวมีคนเข้ามาจีบบ้างไหมจ๊ะไม่มีใครเข้ามาจีบเลยจริงเหรอเรามีพิจารณาเองแล้วว่าเฮ้ยทำไมคือพูดเลยตรงนี้ว่าคนคุยเท่ากับศูนย์จริงเหรอศูนย์สลายศูนย์สลายจริงเป็นอะไรไม่ไม่ไม่อาจจะเป็นจังหวะที่คนแบบไม่ได้รู้จักใครใหม่ด้วยแล้วก็อยู่แต่กับเพื่อนแล้วก็ทำงานจริงพร้อมจะเปิดใจแล้วตัวนี้ก็ไม่แน่ใจอ่ะยังไม่ชัวร์เลยง่ายมากจริงเหรอสเปคเอางี้ดีกว่าสเปคเราตอนนี้เป็นยังไงไม่กล้าตั้งแล้วอ่ะมันน้อยลงเนาะอาจจะต้องตั้งสเปคมากขึ้นบ้างแต่ว่าอย่างนี้ว่าแบบก็ยังไม่ทันคิดว่าต้องคนเข้ามาต้องเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากเสียใจอ่ะไม่ได้เลยคุยแต่คนแปลกๆอะตามมกอะไรเงี้ยเข็ดไม่คุยในวงการก็ไม่รู้อ่ะรอดูไปก่อนเผื่อมีดีๆมันเป็นยังไงครับมันเหงาไหมครับพอแบบไม่มีคนคุยไม่มีคนแบบคุยแบบระบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เหงานะแต่ส่วนใหญ่ก็จะคุยกับพี่เฟิร์นแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้คุยแล้วไม่รู้ทำไมเขาก็ไม่ค่อยว่างเหมือนเขาจะมีคนคุยผู้จัดการจริงเหรอเอาเป็นข่าวผู้จัดการไปอีกเป็นข่าวผู้จัดการจริงๆมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงแล้วมีความสุขมากด้วยนะมันแบบไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วก็ได้ใช้ชีวิตของเราได้ทำอะไรที่เราอยากทำแล้วก็เต็มที่กับงานกับหนังกับทุกอย่างอะไรเงี้ยคือแต่พื้นฐานเป็นคนอยากมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็วิธีคิดก็อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยโตขึ้นยังไม่เอาอ่ะอย่างนี้แหละเรื่อยๆใครจะเข้ามาก็ขอให้เป็นพรหมลิขิตโอเคค่ะปิดท้ายค่ะบันเทิงกันที่ข่าวเรื่องราวกันดีๆกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะทาง RS สมบัติเนี่ยก็ชวนคนรักสุขภาพค่ะไปร่วมในงานยำใหญ่ใส่สุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยจะมีอะไรดีๆมาฝากคนที่รักสุขภาพกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของงานกันเลยค่ะงานมหกรรมยำใหญ่ใส่สุขภาพในวันอาทิตย์ที่27มกราคม2562ณศูนย์ประชุมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะฮะถนนรัชดาภิเษกตลอดทั้งงานเราตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะฮะ
เราได้ให้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์กับสังคมอย่างยิ่งทำให้สังคมนะฮะของไทยเราเนี่ยเป็นสังคมที่มีทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยการจัดงานมหกรรมสมชื่อครับยำใหญ่ใส่สุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพซึ่งก็จะประกอบด้วยวิทยากรที่ให้ความรู้เรื่องสุขภาพเรารับหน้าที่ที่ทำให้สังคมไทยทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันภายในงานมีอะไรบ้างครับภายในงานก็จะประกอบด้วยตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะก็จะมีศิลปินทั้งศิลปินดาราซึ่งก็จะนำทีมโดยทางพี่แอดนะฮะมีดารารุ่นใหญ่ที่เป็นฝันใจของผู้ที่จะเป็นเป้าหมายในการมาร่วมงานผู้ที่เป็นเป้าหมายในการมาร่วมงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งก็ชื่นชอบดาราในรุ่นพี่แอดนะรุ่นเรียกว่ารุ่นเลยฮะรุ่นกรุงศรีวิไลและอีกหลายท่านฮะซึ่งในช่วงเย็นนะฮะเราก็จะมีศิลปินตลกมาให้ความบันเทิงในช่วงสุดท้ายดังนั้นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่างานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยในการมีสุขภาพที่ดีในการมีชีวิตที่ดีมีความสุขและแล้วข้อที่สำคัญค่ะและนี่ก็คือข่าวของเหล่าซุปตาร์วงการบันเทิงทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลทิพย์สุกันทตูดต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะN.N. Dara News